สวัสดีค่ะปารามีจำรีวิวเลยค่ะมือหนีสภาพเป็นหน่อยไม่กินกระปุ่นเศร้าคะของหากินยากไปเลยนรพัฒน์ชุดวิวาโอ้ชุดไข่นรพัฒน์หนีเข้าพี่แฟนคลับหลายวันแต่ลงไปโหลดว่าผมว่าไอ้หนีเอิญหาเข้าโหลด ห้าสิบพี่กินบ้านใดจ่าพิพาทบ้านพุนซ้ายบ้านพุนซ้ายพุนซ้ายใหญ่ๆนั่นบ่าวิ่งก็จะมาจะมาเงียบลอยอย่างนั้นหนอสีชมพูแดงเด้อสื่อละเด้อสีเหลืองฟักพรเด้อเขาเด้อราศีเขาโลดหรือเปล่าฮะเขาโลดดิอย่างก่อนมาพี่น้องเดินทางวันนี้เรามากันสี่สาวค่ะนรพัฒน์ใหม่เลิศนะคะณัฐิชาแล้วก็มินตราค่ะพี่น้องเส้นทางนี้เที่ยวกันประจำระหว่างวัดบ้านน้องจอกวัดบ้านลักดานนะพี่น้องเนาะกับพาปลาพาโรคมาเลยค่ะแต่ว่าทางก็เริ่มดีขึ้นกว่าสมัยก่อนอยู่จ้ากระปุ่นเศร้าบ้านพ้นทรายรอยเอ็ดก็เป็นทีขึ้นซื้อพี่น้องขารูปร่างหน้าตาจะเป็นจังใดจะแซ่บจะนวดปานใดไปติดตามในคลิปนี้เลยเด้อค่ะกับมากินประจ๊ะแซ่บบ่จ้านะคะแซ่บแม่เนาะ20บาทแบบแซ่บค่ะนี่ค่ะกระปุ่นเศร้าพี่น้องขา101เขตพ้นทรายขนมดอกบัวพี่น้องเอ้ยทำกรุงเทพได้กินมาเนาะแบบนี้เนาะมันข้าวมันต้องแซ่บนะแม่เนาะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นกล้วยทอดมันทอดเราต้องหาไปซื้อนะคะการให้กระปุ่นเศร้านี่ก็บ่ยากได้พี่น้องขาจังไหนจะเอิ้นกระปุ่นเศร้าวันตีเพิ่นเสร็จเศร้ากระปุ่นสดๆเลยค่ะบีบสดๆเฮากะเตรียมผักสดๆที่เพิ่นจะเตรียมไว้ให้นะพี่น้องเนาะก็มีหลากหลายชนิดมีบักถั่วฝักงาวมีผักบุ้งโอ้มีหลากหลายผักค่ะกะหล่องกะหล่ำก็มีเอาผักมาซอยเตรียมใส่กะละมังหน่อยของเฮาไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะจากนั้นแล้วเฮาก็เอาผักที่เฮาซอยนี่นะพี่น้องหลากหลายสิ่งหลากหลายชนิดนี่เอาไปลวกค่ะเอาไปลวกนะคะให้มันสุกมันก็จะมีความกรอบเนาะผักสดๆมันก็แซ่บนะคะเขาก็จะมีหมอลวกให้แบบนี้เฮ็ดคือก๋วยเตี๋ยวเลยพี่น้องค่ะแต่เพียงแต่ว่าน้ำซุปนี่เป็นน้ำปลาคล้ายๆน้ำยาปลาแต่บ่เชิงน้ำยาปลาพี่น้องค่ะเนาะก็จะเป็นน้ำบายปลาแดกนั่นแหละพี่น้องค่ะนรพัฒน์เนาะเพิ่นก็ลวกผักแบบเลิศนะเออลูกสาวเป็นตาหักพี่น้องขาฝากติดตามในก็แล้วกันเนาะเออนรพัฒน์เออนรพัฒน์ชุดวิวานะคะพี่น้องขายืนหนึ่งในราศียืนหนึ่งในบ้านดงแดงกับแม่เล่านี่ล่ะเออพาแม่ไม่อยากมากินนะคะเออลวกพักแล้วพี่น้องขาก็เอาพักที่ลวกนี้ไปเอาเส้นนะเห็นบ่คุณแม่เล่าก็จะเฮ็ดเส้นสดๆนะคุณพ่ออยู่ข้างหลังเล่าก็มีเครื่องบีบกระปุ่นอีเมลแล้วก็จะเป็นคนเศร้าเส้นเนี่ยแบบสดแบบสดเส้นก็จะนุ่มกินแซ่บกินนัวนะคะหลังจากนั้นแล้วก็เอาไปใส่นี่ล่ะค่ะมองแซ่บก็คือน้ำปลาแดกค่ะเป็นน้ำบายน้ำเศร้าปลาแดกแบบนี้เลยแบบจั่วแบบซับนะคะจะบ่คือน้ำยาปลานะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ใส่เครื่องต่างๆคือน้ำยาปลาแต่ว่าเพิ่นก็จะมีความเป็นน้ำปลาแดกนั่นแหละพระรามิกาอธิบายบ่ถูกแต่ว่าแซ่บนี่ความแซ่บก็คือเพิ่นจะบีบสดๆแบบนี้เลยค่ะบีบใส่กะกาหน่อยค่ะพี่น้องคะสนใจก็มาสั่งซื้อเพิ่นเด้อเพิ่นขายดีๆนี่เรียบร้อยแล้วก็เอามาปรุงพี่น้องคะใส่บักพริกผงใส่น้ำกระเทียมดองใส่น้ำปลาแดกเพิ่มนะฮะใส่บักพริกใส่น้ำตาลใส่ผักลวกนะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมากินเมนูนี้ค่ะกระปุ่นซ่าพี่น้องเคยได้กินบ่ถ้าไปอุดรก็แกงเส้นต้มเส้นนิ่มไปเฮแน่นะถ้ามาอุดรเอ้ยถ้ามาศรีสะเกษหรือว่าพ้นไส้ลอยเอ็ดจะต้องกระปุ่นซ่าทำไมเขาถึงเรียกว่ากระปุ่นซ่าก็เพราะซ่าสดซ่าสดอื่นบ่ข้าวเส้นประมาณสดๆกระปุ่นเศร้านี่มันแตกต่างกับกระปุ่นขวบใต้แบบไหนบีบสดบีบสดแล้วน้ำยาล่ะน้ำยาก็เป็นน้ำปลาอยู่หรอใช่ก็เป็นน้ำยาป่าน้ำยาป่าธรรมดาแต่ก็ไม่ได้แบบเหมือนน้ำยาทั่วไปใช่ไหมเอามาปรุงเพิ่มถูกไหมกระเพราลวกกระผักที่กระผักลวกกับชานี่แบบนี้พี่น้องครับเอ็นว่ากระปุ่นเศร้า
เริ่มเสียงดังโยนโยนลงบ่เมื่อจะกินร่วมจะกินกับหูแล้วว่าแซ่บจ้ะหืมไม่เลิกเอาเพื่อกินน้ำปลาบอกเพื่อกินน้ำปลาเหรอเออแซ่บแห้งพ่อสั่งกลับมาเลยเด้อสั่งได้ไหมกินไหมบอกชุดหนึ่งก็ได้กินยังมึงคืนโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวค่ะประแดกงัวแห้งทางจะประแดกที่หลับไปเส้นนี้เหมือนรักที่กระเป๋าสำหรับยังก็สูงมีแห้งเลยไม่บอกกินแบบนี้มีแห้งยาวๆประมาณที่สองรอบกินของแซ่บกับกินชันนี่เด้ทั่วพร้อมกินอันนี้ตั้มมันต้องฟังเนี่ยสองโต๊ะหิวแห้งพอดีหิวปะนันจะกระยับชิมป้าแดกเขาด้วยซื ตำกุ้งสดเพื่อให้ร้านอะไรตำปลาด้วยมากพี่น้องจ้าอันนี้คือตำกุ้งสดค่ะเหนือสิ่งอื่นใดคือปลาร้านัวมากกุ้งสดยั่วยั่วเป็นสมตำถือสาใจแห้งซิกเนเจอร์ตำป่านี่บอกไว้เชอรี่นะแซ่บขาดบักไงเร็วมากตรงที่นั่งเร็วไปนั่งถ่ายรูปตรงนั้นเมื่อยกับไปนั่งตัวพาไฮโซมากินข้าวหลังจากกินกับปุ่นซ่าวแล้วเฮาก็มาแวะคาเฟ่คาเฟ่ก็อยู่อำเภอพลทรายจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเขตติดต่อกับบ้านบารมีนะคะก็คือเขตติดต่อตำบลดานอำเภอลาดศรีสนัยจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองคาเฟ่นี่ก็เป็นตานั่งเป็นมุมชิลๆผ่อนคลายแอร์เย็นฉ่ำเนาะก็มีอาหารมีขนมปังเบอร์เกอร์เบเกอรี่กาแฟเครื่องดื่มต่างๆหาได้เลือกสั่งนะพี่น้องผู้ใดอยากจะนั่งพักผ่อนกินลมชมวิวอาหารอร่อยๆเครื่องดื่มเย็นๆก็เรียนเชิญนะคะมาที่คาเฟ่แห่งนี้ได้นะคะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยมีมุมถ่ายรูปมีมุมนั่งชิลนะพี่น้องบ้านเฮาซุมื้อนี้ก็พัฒนาไปหลายเติบนะคะมีหม่องท่องเที่ยวมีหม่องนั่งชิลมีอาหารแซ่บๆกินเนาะอีพี่นี่ปารามิก็ขอขอบคุณนะคะผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะที่รับชมมาฮอดตรงนี้นะคะบารมีที่พาพี่น้องมาซิมของแซ่บๆบรรยากาศบ้านๆแบบนี้อีกอีพี่หน้านะคะถ้าติดตามว่าจะเป็นมองใดขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามบารมี Official YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ